ชาวบ้านแห่ขอโชคแม่ย่าตะเคียนทองอายุกว่า100ปีเลขโผล่กลางอก2ตัวตรงจุดธูปเสียงทายได้เลขอีก3ตัวข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปหาเลขเด็ดกันค่ะซึ่งเมื่อวันที่15กันยายนนะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่วัดป่าสักหมู่ที่9ตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้พบกับชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะได้เดินทางมาขอโชคลาภกับแม่ย่าตะเคียนทองค่ะพร้อมนำธูปเทียนมากราบไหว้กับแม่ย่าตะเคียนทองด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีประวัติเคยมีเจ้าอาวาสเก่าทำพิธีเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเจ้าอาวาสองค์เก่าก็มรณภาพลงล่าสุดชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันมาขอโชคขอลาภภายในวัดค่ะซึ่งบางคนก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2รางวัลที่3กันมาหลายครั้งนะคะล่าสุดชาวบ้านเดินไปดูที่ต่อต้นตะเคียนทองซึ่งมีความกว้างถึง10คนโอบมีอายุกว่า100ปีก่อนจะมาปั้นเป็นรูปแม่ย่าตะเคียนทองที่สำนักให้ชาวบ้านมากราบไหว้ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านจุดธูปกราบไหว้เสร็จแล้วนะคะมองไปที่กลางอกของแม่ย่าตะเคียนทองเห็นเป็นเลข10ค่ะพร้อมกับเห็นเลขที่ฐานแกะสลักแม่ย่าตะเคียนทองเป็นเลข712และก็ได้จุดธูปเสียงทายได้เลข763งานนี้ชาวบ้านจะนำเลขทั้งหมดไปเสี่ยงดวงหวังถูกรางวัลใหญ่ในวันหวยออกพรุ่งนี้กันนะคะซึ่งเลขที่ได้จากเจ้าแม่ตะเคียนทองมี10712และ763ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ